พนัมเพชรนะฮะอายุ32ปีนะครับจากบริษัทเอเชียวันครับบริษัทเอเชียวันก็ดูแลชาวต่างชาตินะครับที่เสียชีวิตในประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะเวลาเสียชีวิตเนี่ยเราช่วยพาร่างของเขาเนี่ยกลับบ้านนะครับอันนี้รวมถึงคนไทยนะฮะที่เสียชีวิตที่ต่างประเทศก็จัดพิธีนะฮะรวมถึงจำหน่ายลงศพด้วยนะครับครอบคลุมครบวงจรครับแล้วตอนนี้เนี่ยโนวาน่าก็มีสินค้าก็คือแซกีนะครับเริ่มเสริมดวงเนี่ยนะฮะก็ทางผมเนี่ยด้วยความที่ทำธุรกิจเนาะแล้วก็ในยุคโควิดเนี่ยนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เสริมดวงนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ลังเลฮะที่จะเลือกทำแซกีกับทางโนวาน่าครับของแซกีนี่ผมเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับผมนะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเมื่อก่อนมองเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยนะว่าการเสริมดวงอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเรานะครับแต่พอเจอโควิดเข้ามาทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับก็เลยลองศึกษาดูนะฮะว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คนพบอุตสาหกรรมก็มีหลายรูปแบบคำของโนวาน่านี่ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่มีอยู่ในตลาดนะครับตอนนั้นบอกตัวเองว่าต้องลองดูก่อนนะครับต้องลองดูนะฮะเห็นผลลัพธ์ที่คนทำอุตสาหกรรมท่านอื่นเขาได้ไปก็รู้สึกว่าเราก็อยากได้บ้างนะครับหลายท่านก็ได้ผลลัพธ์ในเรื่องของการทำธุรกิจนะสุขภาพนะฮะชีวิตคู่นะฮะความสัมพันธ์นะพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ก็ไม่เสียหายที่จะลองนะฮะก็เลยได้ลองดูครับเมื่อก่อนเนี่ยก่อนทำแซกีเนี่ยผมเป็นคนคนนึงแหละที่ต้องวิ่งหาโอกาสนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหาเงินหรือว่าหาช่องทางในการทำธุรกิจดีลต่างๆเนี่ยผมก็ต้องออกไปข้างนอกนะแล้วก็ต้องไปเมคคอนเนคชั่นนะฮะต้องใช้แรงแหละในการที่จะไปหาโอกาสทางธุรกิจนะครับแต่มาหลังจากที่ได้ทำแซกีปุ๊บเนี่ยผมได้รู้สึกว่าโอกาสมันวิ่งมาเข้ามาหาเรานะคนหลายคนเนี่ยก็มีดีลต่างๆมาเสนอให้ผมไม่ว่าจะเป็นดีลเรื่องสังหาริมทรัพย์นะครับหรือดีลเรื่องธุรกิจต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มันพลิกไปนะจากหลังจากที่ได้ทำแซกีครับความประทับใจความรู้สึกตอนที่ทำเนี่ยก็คือว่าเรารู้สึกเลยตั้งแต่วันที่เราไปทำพิธีเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราได้พลังงานอะไรบางอย่างพลังงานด้านบวกเข้ามาแล้วพลังงานด้านลบเนี่ยมันถูกปลดปล่อยออกไปณวินาทีที่เราไปที่สถานที่เลยนะครับพอได้ประสบการณ์ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเราออกจากพิธีด้วยพลังงานใหม่ด้วยชีวิตใหม่นะครับที่เราจะออกไปสู้ในชีวิตจริงมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นที่ทำพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าพอเราพลังงานมันดีขึ้นใช่ไหมฮะอะไรดีๆมันก็เข้ามานะเพื่อนๆหรือว่าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจก็เริ่มโผล่เข้ามาละมาหยิบยื่นโอกาสให้นะฮะคือเห็นผลได้เลยวันที่ทำพิธีเลยครับว่ามีการมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสำหรับใครก็ตามนะฮะที่อยากได้ผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ในเรื่องของการทำธุรกิจสุขภาพนะความสัมพันธ์นะครับอยากได้ตอนนี้เลยอ่ะคือทำปุ๊บเราได้เลยเนี่ยก็คือแซกีก็เป็นทางเลือกที่ผมแนะนำนะครับก็ลองทำดูครับไม่เสียหายอะไรนะฮะทำแล้วเห็นผลได้เลยครับ